มาก No censorทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมอาจารย์จริงหรือไม่ว่าทางฝ่ายเขาเนี่ยมีทนายรูปหล่อเข้ามาช่วยแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์คือจริงๆอ่ะเรื่องมันจะไม่เป็นคดีความเลยถ้าเขาไม่เขาด่าผมเสร็จว่าผมเบี้ยวเงินอะไรเสร็จในไอจีเสร็จอยู่วันนึงเขาไปถ่ายรูปคู่กับทนายความคนนี้อ้าวทำไมมึงทำไมน้องไม่คุยกับพี่ล่ะน้องคุยกับพี่ได้นี่คือคนถ้าเอากฎหมายมาเล่นกันนี่มันเข้าไม่ได้นะน้องคุยกับพี่ได้นะเพราะพี่เป็นคนใจดีนะเธอไม่รู้หรอเธอคบกับ7ปีกับพี่อ่ะพี่ใจดีกับเธอตลอดให้งานเธอคนเดียวตลอดเธอเล่นหนังเป็นพระเอกตลอดเธอรับเงินเยอะกว่าคนอื่นตลอดไม่คิดถึงตรงนั้นบ้างเธอทุกวันนี้ที่เธอมีได้เนี่ยเพราะใครเพราะพี่ใช่ไหมเธอเอาทนายความมาขู่ฉันใช่ไหมพจน์ก็เลยไปหาทนายเดชามาก็เลยเป็นทนายแล้วเลยเป็นคดีความกันเพราะว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆแล้วเขามาบ้านผมซึ่งเขาก็รู้จักพอเขามาแต่งตัวเวลาไปงานอะไรมาขอโทษมาคุยดีๆเรื่องมันก็ต้องมาถึงวันนี้เรื่องก็จะจบได้แต่เขาเอาทนายมาโพสต์ปุ๊บจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมได้ยินมาคำหนึ่งอาจารย์ไอ้พจน์เนี่ยเล่นไม้อ่อนไม่ได้นะมึงต้องเจอไม้แข็งอ๋อเหรอเจออย่างนี้เลยผมก็เลยทนายเดชามาเลยปรึกษาทนายเลยเพราะว่าเด็กคนนี้พูดนะครับในไลน์คุยกับลูกน้องผมคอยดูนะจะทำให้ไอ้พจน์ไม่มีที่ยืนในวงการเลยโอ้โหรุนแรงผมก็โมโหสิอาจารย์มันก็น่าโมโหแหละสิแล้วสุดท้ายแล้วออกมาขอโทษแต่รับหลังไปพูดอย่างนี้กับทีมงานผมแล้วทีมงานผมมันก็ต้องเล่าให้ฟังอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานผมเขาก็ลูกน้องผมแล้วมันก็แคบมันไม่ได้กว้างใช่แล้วคนรักผมก็มีอาจารย์เขาก็ต้องบอกทีนี้ทนายสองนายเนี่ยเรื่องลับมาก No censor